ที่จังหวัดพิจิตรเองเขาก็ได้เปิดปฏิบัติการนะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดนะคะรวบผู้ต้องหา14รายด้วยกันไปชมบรรยากาศกันค่ะนายอำเภอเมืองพิจิตรนะคะนายอำเภอชัยยาสมทวินนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการจู่โจมทลายเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ค่ะของอำเภอเมืองพิจิตรเข้าตรวจค้นนะคะบ้านเลขที่89หมู่1อยู่ที่ตำบลปากทางพบนายอนันต์ผู้ทองอายุ47ปีค่ะเป็นเจ้าของบ้านและยาเสพติดให้โทษประเภท1คือยาบ้าค่ะ100เม็ดซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากล้องที่สำคัญเขาบอกว่าตรวจค้นนะคะก็พบอีก1จุดค่ะพบนายสำรวมสิงจันทร์อายุ44ปีเป็นเจ้าของบ้านเช่นกันนะคะอยู่บ้านเลขที่32หมู่1ตำบลปากทางนะคะก็คือไม่ไกลกันเลยอยู่ตำบลเดียวกันนี่แหละค่ะพบยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าเช่นกันพบ87เม็ดแล้วก็ยาไอซ์อีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเอเย่นจำหน่ายยาเสพติดทั้ง2รายสั่งซื้อยาเสพติดมาจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านโดยสั่งซื้อครั้งละจำนวนมากค่ะพร้อมกับนำมาบรรจุด้วยการห่อและพันผ้าเทปสายไฟอีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นการอำพรางสายตาเจ้าหน้าที่จัดจำหน่ายให้กับลูกค้ารายย่อยที่จะรับมาเสพในราคาเม็ดละ50บาทผู้ต้องหาทั้ง2รายเบื้องต้นรับสารภาพว่าทำมาแล้วหลายครั้งก่อนถูกจับกุมตัวในครั้งนี้ค่ะจึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนกลุ่มผู้เสพได้ส่งตัวให้ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดจังหวัดพิจิตรรับไปบำบัดเพื่อคืนคนดีแก่สังคมต่อไปค่ะ